สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับที่กำลังถามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขีดโผใหญ่ว่าพ่อใหญ่อ้วนเสียหยังกินมือนี้นะครับขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่ค่อยติดตามค่อยคิดฮอดพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขีดโผใหญ่ว่าย่ำไรพ่อใหญ่อ้วนสิมาครับมื้อนี้ก็มาแล้วครับตามคำเรียกร้องบางคนก็โทรมาย่ำไรสิเฮ็ดพ่อใหญ่อ้วนถามเบิ่งอยู่กลับมาแล้วครับมื้อนี้เป็นอาหารที่มันบ้านเฮานี่ล่ะเห็นบ่ครับเขียวเอเลบ่เป็นเท่าเด้ครับงามอยู่อันนี้มื้อนี้สีแกงไข่ผําให้พ่อแม่พี่น้องกินนะครับสิเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งสําหรับแกงไข่ผําเด้ครับเด้เนี่ยไข่ผําเดี๋ยวผมสิยกให้เบิ่งงามๆนี่ครับนี่ครับไข่ผําเนาะไข่ผําล่ะมีหยังแน่นี่ปลาแดกครับนี่ปลาแดกน้ำปลาแดกอันนี้ชุดรสเกลือพริกอันนี้ตะไคร้อันนั้นก็มีผักอีตัวก็ใบมะกรูดแล้วก็อันนี้ครับนี่ไม่หยังนี่ครับอันนี้น้ำยานางนี่ครับผมสิใส่น้ำยานางมื้อนี้ผมสิบ่ใส่น้ำเปล่ามีนี่หอมแดงหอมแดงใส่ไปเลยครับอันดับแรกก็ตำพริกผมสี่ตำครับตำเกล็ดน้อยจิ้มกับไปนี่ละต้องตำให้มันเหลือหลายด้วยครับตำซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่ละนี่ครับผมสีใส่หนีเลยครับนี่ผมสีใส่หนีเลยนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ตะไคร้ครับตะไคร้ผมสิบ่ตำได้มื้อนี้ผมสิใส่ไปเลยนี่ครับใส่ไปเลยวันนี้ใส่หยังนี่ครับใส่เกลือครับเกลือหน่อยนึงนะครับชูรสครับชูรสหน่อยนึงครับแล้วก็น้ำปลาครับนี่เห็นป่ะปลาหน่อยนึงครับที่นี่เดี๋ยวห่อไปข้างหม้อแล้วก็เดี๋ยวผมสิใส่น้ำยานางไปจักหน่อยนี่ครับโอเคสำหรับตะปันเนาะใส่จักหน่อยก็ได้นี่คนเลยครับคนเลยนี่ครับคนเลยวันนี้เขาก็สิไปพูดละบัดเนี่ยมื้อนี้เฮ็ดแปลกๆนะครับเฮ็ดแปลกๆแต่ว่ากะสินําไปพุ่นล่ะครับเนี่ยครับอันนี้ปรุงเรียบร้อยเด้ครับแต่ว่ากะสิขาดหยังอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตามไปที่เตาก่อนครับนี่ครับมาฮอดเตาแล้วก็สตาร์ทเลยครับติดไฟครับอันนี้ใส่เลยครับนี่ครับไข่ผําใส่ลงไปเลยพร้อมกับใส่ผมใส่เครื่องครับผมใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปที่นี่ว่าสีจางสีเข้มจังไหนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะใส่ไปสักก่อนให้เพิ่นเปียกสักแป๊บเดียวก็สุกได้ครับไข่ผํานี่บ่ได้สุกยากคันผู้ใดมักแข็งๆก็ให้มันน้ําหมดผู้ใดมักมีน้ําจังหน่อยก็แต่ว่าผมหมักใส่น้ำจังหน่อยผมเดี๋ยวมันจะเสียมันได้สดกินน้ำไหมครับขันผู้ใดมาเก่งแหงกะก็จะใส่น้ำหลายนะครับผมก็ซ้ำนี่แหละผมว่าพอดีเนี่ยครับมันจังได้สดน้ำครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยเพิ่นนี่นะปล่อยเพิ่นเดือดไปเดี๋ยวก็สุกก็สิก็ได้เห็ดหลายนี่ครับเห็ดพ่อได้กินมือหนึ่งนี่แหละครับล่อให้มันล่อให้เพิ่นเดือดบูบูบูบุกแล้วก็ห้อคอยซิมนะครับเราสิเพิ่มยังอีกแต่จังหวะกันเดี๋ยวเบิ่งแล้วก็คือสิพ่อดีอยู่ผมว่าปล่อยให้เพิ่นเดือดครับ
ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขีบโผใหญ่มาโดยตลอดนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆที่ค่อยกดติดตามให้พ่อใหญ่อ้วนมากดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่อ้วนมาโดยตลอดนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆกับบ่ได้ทิ่มกันดอกคนเฮาบ่ทิ่มกันนี่นะครับสุขเราได้ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วเนี่ยครับผมมักจังซี่ผมมาจังสี่มันแสบบางคนก็มาแข็งแข็งนี่ครับบางคนก็มาแข็งแข็งแต่ว่าผมมาไม่น้ำจังน้อยผมได้สดน้ำน้ำเนี่ยครับไม่ต้องใส่น้ำหลายดีครับใส่หน่อยเดียวน้ำนี่เป็นน้ำยานั่งเลยครับผมใส่น้ำยานั่งผมถือว่าใส่น้ำอย่างอื่นใส่น้ำยานั่งมันติดแสบเนี่ยครับกระซุกครับเดี๋ยวก็ซิมบางซิมบางซุกก่อนละซิมบางซักก่อนก็ได้น้ำปลาครับน้ำปลาได้ออกงานจังน้อยแล้วจะไม่ต้องใส่หลายหรอกครับหน่อยเดียวครับรสชาติยาเกินใส่ได้หรอครับก็เมื่อกี้ใส่น้ำปลาเข้าไปนิดเดียวพอเลยจบเลยแซ่บหรอครับวันนี้เขาจะใส่อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ลงไปเครื่องหอมนะครับผักชีตูดูกับใบบักกุดนะครับเนาะใส่ลงไปหอมบัดนี้ก็แซ่บแล้วครับกินได้แล้วเด้บัดนี้ให้เพิ่นเดือดจักหน่อยครับเดือดจักหน่อยเดือดจักหน่อยหนึ่งอีกจักหน่อยหนึ่งครับน้อยหนึ่งพอดีเนี่ยเบิ้งไปนี่แหละเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮานะครับใครผํากับบ่ค่อยอึดนะครับก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ก็ไปสอนมาเฮ็ดกินเด้อครับเฮ็ดคือพ่อใหญ่อ้วนนี่ล่ะก็ลองเบิ่งว่าบางคนเขาเจ้าก็ใส่น้ําธรรมดาบางคนใส่น้ํายานั่งนี่มันแซ่บคือพ่อใหญ่อ้วนว่าบ่นะครับก็ลองกินเบิ่งแหละครับไอ้ผําบ้านเฮาก็บ่ค่อยได้ซื้อดอกมันหลายอยู่ไปหาสอดแล้วก็มาเฮ็ดกินเบิ่งนะครับมันเป็นอีหยังที่แซ่บพอสมควรนะผมว่านี่แหละครับสุกแล้วล่ะครับบัดนี้ผมก็ปิดเอาละพอดีปิดเนาะวันนี้ผมสิตักให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยครับบัดนี้ใส่ถ้วยเก้าเลยละหอมประมาณครับหอมครับหอมเลยเถอะเนี่ยครับแกงไข่ผําครับอันนี้แหละต้องผู้ใดสิมักนะครับสูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่พ่อใหญ่อ้วนมักน้ําจังซี่จังหน่อยพอไปถ้าสดนะครับสีแซ่บครับบ่ต้องน้ำหลายดอกน้ำซ้ำนี่ล่ะไปถดสดแซ่บเด้ครับเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเลยเฮ็ดตามพ่อใหญ่อ้วนนี่ล่ะใครผับบ่อื่นบ่อยากให้เฮ็ดกินเบิ่งนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับหลังจากที่เบิ่งแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องทางบ้านขอขอบคุณทาง YouTube นะครับขอขอบคุณหลายๆแล้วๆพ่อใหญ่อ้วนสิไปกินข้าวเด้บัดนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ